ท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนเทศในที่ประชุมพระเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2531ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีคำว่าโลกย่อมหมายถึงสัตว์ถึงบุคคลเป็นหลักใหญ่ของโลกทั่วไปคำว่าสัตว์ก็มีทั่วโลกธาตุไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าเป็นสัตว์จำพวกใดชนิดใดแม้แต่นรกสัตว์นรกก็ยังเรียกว่าสัตว์เพราะยังต้องเป็นผู้ติดผู้คล้องยังหลุดพ้นจากความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอันเป็นไปด้วยความทุกข์ความลำบากนี้ไม่ได้ท่านจึงให้นามว่าสัตว์สัตตะก็แปลว่าผู้ยังคล้องยังติดอยู่สิ่งที่ติดที่คล้องนั้นก็ไม่ใช่อะไรนอกเหนือไปจากมหาอำนาจที่ครอบอยู่ภายในจิตใจของสัตว์นั่นแหละคือของสัตว์ผู้ที่ติดที่คล้องนั่นแหละไม่ใช่ผู้ใดเป็นผู้ติดต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศวัตถุแร่ธาตุต่างๆที่ไม่มีวิญญาณครองไม่ได้มีคำว่าติดว่าพ้นเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองอยู่เช่นนั้นโดยไม่มีความหมายในตัวเองเลยหรือแม้ใครจะให้ความหมายอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ย่อมไม่เป็นไปตามความหมายของผู้ที่ให้นั้นย่อมเป็นหลักธรรมชาติของตนอยู่อย่างนั้นจึงหมายถึงสัตว์ถึงบุคคลที่มีใจครองเป็นสำคัญอันเป็นหลักใหญ่ของคำว่าโลกถ้าเราจะพรรณนาถึงเรื่องของโลกของสัตว์ทั่วๆไปในแดนโลกธาตุนี้แล้วหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้เลยเพราะเกินกำลังความสามารถที่จะนับจะอ่านได้ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ให้นามว่าติดข้องติดข้องอยู่ด้วยกันนี้มีรายใดคำว่าเป็นสัตว์ก็ย่อมมีคำว่าติดข้องอยู่เช่นเดียวกันหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นทุกข์ที่มีประจำอยู่กับสัตว์ย่อมมีมากน้อยต่างกันเป็นประจำที่ว่าไม่มีทุกข์เลยนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องมีทุกข์มากทุกข์น้อยเว้นแต่ท่านผู้ที่สิ้นเชื่อพ้นจากคำว่าเป็นสัตว์คือความติดข้องอยู่ในอำนาจของวิเลศที่ว่ามหาอำนาจนี้เสียเท่านั้นท่านเหล่านี้พ้นไปเท่าไหร่ก็เรียกว่าพ้นทุกข์ไปเท่านั้นและคำว่าโลกนี้มีมานานแสนนานเราจะนับอ่านว่ามีมาแล้วเท่าไหร่และจะมีไปอีกเท่าไหร่นี้ก็คำนวณไม่ได้เพราะไม่มีคำว่าเงื่อนต้นและเงื่อนปลายจึงเอามาทดสอบหรือทบทวนกันวัดกันไม่ได้จะต้องเป็นเช่นนี้ตลอดไปหากว่าไม่ได้ชำระเชื่ออันพาให้หมุนอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจนี้ออกได้เสียเมื่อไหร่จะต้องเป็นไปเช่นนี้ใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามใครจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยหรือไม่เป็นก็ตามธรรมชาตินี้ต้องเป็นอย่างนี้อยู่โดยหลักธรรมชาติของตนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะเป็นอย่างอื่นไปแล้วได้ไม่ใช่วิสัยของธรรมชาตินี้ที่จะเป็นไปได้คือมีธรรมชาตินี้อยู่ภายในจิตใจแต่ของสัตว์โลกแต่สัตว์โลกได้รับความสบายโดยไม่ได้รับความกระทบกระเทือนจากธรรมชาตินี้เลยนั้นไม่มีต้องมีอยู่มากน้อยจนได้ตามการตามเวลาตามวาระที่สิ่งเหล่านี้จะแสดงผลขึ้นมามากน้อยถ้าหากว่าเราจะคำนวณถึงความหลุดพ้นจากธรรมชาตินี้
โดยความรู้สึกสำนึกธรรมดาหรือสามัญสำนึกแล้วก็เช่นเดียวกับคนที่จะว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรทะเลอันกว้างแสนกว้างนั้นให้หลุดพ้นไปได้นั้นไม่มีทางนี่จะให้เป็นความต้องการหรือความตะเกียบตะกายของตนโดยหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้หาเครื่องมือไม่ได้แต่จะหลุดพ้นไปจากธรรมชาตินี้ไปอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกับบุคคลที่ต้องการข้ามแม่น้ำมหาสมุทรทะเลต้องมีเรือมีเครื่องพาให้ข้ามถึงจะข้ามไปได้ธรรมชาตินี้ก็เหมือนกันต้องมีเครื่องข้ามมีเรือคือคุณธรรมภายในจิตใจคุณธรรมนี้ก็ไม่มีผู้ใดที่จะสามารถมาหยิบยื่นให้สัตว์โลกได้นอกจากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ที่ได้ตรัสรู้ขึ้นมาแล้วอันเป็นต้นแห่งธรรมเต็มพระทัยแล้วก็ขยายธรรมนี้ออกไปย่อประกาศสาธารณธรรมให้โลกทั้งหลายได้ทราบได้เข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางที่ท่านแนะนำสั่งสอนหรือโปรดเมตตานั้นอันนี้แหละคือเรียกว่าเราข้ามแม่น้ำมหาสมุทรมหานิยมด้วยเรือคือความดีทั้งหลายแล้วมีทางที่จะข้ามไปได้พ้นไปได้เช่นเดียวกับบุคคลข้ามเรือข้ามมหาสมุทรด้วยเรือเช่นนั้นจะช้าหรือเร็วก็ต้องเป็นไปได้ไม่สงสัย มีการมาปฏิบัติต่ออัตถธรรมทั้งหลายเวลานี้ก็เท่ากับเรามาแหวกมาไหว้มหาสมุทรมหานิยมอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆฝังอยู่ภายในจิตใจและมีรสชาติที่แนบสนิทไม่มีรสชาติสิ่งใดกลมกล่อมยิ่งกว่ารสชาติของมหาสมุทรมหานิยมที่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์นี่เลยการที่จะข้ามมหาสมุทรมหานิยมหรือรสชาติแห่งสมุทรนิยมอันนี้ไปได้จึงต้องอาศัยหลักธรรมหรืออาศัยทำเครื่องดำเนินในเบื้องต้นก็ย่อมมีการต่อสู้กันอย่างหนักเช่นความตะเกียบตะกายความอดความทนความฝ่าฝืนความขี้เกียจขี้คร้านความท้อถอยอ่อนแอซึ่งมีแง่ต่างๆที่ผลิตขึ้นมาจากกิเลสเข้ามากีดกันห่วงห้ามหรือต้านทานเราไม่ให้ก้าวไม่ให้เดินไม่ให้ไปได้สะดวกสบายต้องได้ชำระสาสางต้องได้ต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ไม่น้อยหากว่าไม่ได้ชำระสาสางหรือไม่ได้ต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้บ้างเลยแต่จะเป็นอัดเป็นธรรมขึ้นมาจะเป็นความสะดวกสบายขึ้นมาโดยลำดับลำดาและหลุดพ้นไปได้อย่างง่ายดายนั้นพระธรรมของพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีทั้งหลายมาก็เป็นโมฆะพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นโมฆะเพราะท่านเหล่านี้มีแต่ความลำบากลำบนทั้งนั้นก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่ความเป็นศาสดาของโลกทรงตะเกียบตะกายมาทั้งมากต่อมากไม่มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ในการตะเกียบตะกายพระองค์เลื่อยมาตั้งแต่ครั้งปฐมโพธิญาณคือปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกตั้งแต่บัดนั้นก็ก้าวเดินตามเข็มทิศที่ได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้ทุกยากลำบากขนาดไหนก็ต้องอดต้องทนต้องต่อสู้ต้องตะเกียกตะกายเรื่อยมาเช่นเดียวกับเราเดินทางทางราบลื่นก็ต้องก้าวก็ต้องไปทางขรุขระก็ต้องไปทางยากทางโคดทางอ้อมโคดที่ไหนก็ต้องไปลำบากลำบนแค่ไหนก็ต้องไปเพราะสายทางอยู่ที่นั่นเพื่อจุดหมายปลายทางสายทางอื่นไม่มีนี่ก็สายทางที่จะให้ถึงความเป็นศาสดาและความพ้นทุกข์ก็มีอยู่กับทางดำเนินที่จะทรงตะเกียบตะกายเลื่อยมาทุกภพทุกชาติจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นความลำบากมากแค่ไหนแต่ละพระองค์แห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่นับไม่ได้เลยนั้นด้วยเหตุนี้เราผู้มาพุทธปฏิบัติ
จึงไม่ควรที่จะคิดเอาตั้งแต่ผลอย่างเดียวให้ได้ตามความต้องการของตนโดยไม่คำนึงถึงเหตุที่จะบำเพ็ญตะเกียกตะกายต่อสู้กับสิ่งที่ละเอียดแหลมคมที่เหนียวแน่นแก่นฉลาดที่สุดคือกิเลสประเภทต่างๆนี้บ้างเลยแล้วก็เกินผู้เกินพระพุทธเจ้าท่านมีแต่ความต้องการเฉยโดยไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาฝ่าฝืนก้าวเดินตามทางจะยากลำบากขนาดไหนก็ตามเราต้องก้าวต้องเดินไปอย่างนี้ถึงจะเป็นไปได้และเฉพาะอย่างยิ่งย่นเข้ามาหาตัวเราแต่ละรายละรายในปัจจุบันซึ่งเป็นผลประจักษ์ที่จะควรได้รับอยู่เวลานี้คือเราเองที่พร้อมแล้วในการประพฤติปฏิบัติเพศก็อำนวยแล้วเราได้ตั้งเข็มทิศทางเดินของเราไว้อย่างไรบ้างนี่เป็นปัญหาที่เราจะต้องตั้งขึ้นมาถามตัวเองแล้วก้าวเดินตามเหตุผลที่เห็นว่าถูกต้องเป็นธรรมแล้วนั้นไม่ว่าจะเป็นความเพียรท่าใดของการแก้กิเลสถอดถอนกิเลสออกจากจิตใจจะยากจะลำบากเพียงไรก็ตามจะต้องแก้ต้องถอดต้องถอนจะต้องบึกบืนจะต้องอดต้องทนต้องต่อสู้กันอยู่ตลอดไปไม่มีคำว่าลดละท้อถอยเวลาพักก็ต้องพักเช่นเดียวกับการเดินทางหรือเขาเดินทางแต่พักเพื่อจะก้าวหน้าต่อไปไม่ใช่พักเพื่อจะนอนจมอยู่ในสถานที่พักนั้นมีการประกอบความภาคเพียรก็เหมือนกันการพักก็ย่อมมีการหลับการนอนเป็นธรรมดาการอบการฉันมีเป็นการเพิ่มการเติมกำลังวังชาที่จะก้าวเดินด้วยความภาคเพียรต่อไปอันนี้เป็นคู่เคียงกันไปตามโอกาสพอเหมาะสมไม่ให้เกินเหตุเกินผลเช่นพักก็พักจนจมนอนก็ไม่รู้จักตื่นอันนี้ไม่ใช่พักฉันก็ไม่รู้จักอิ่มท้องใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาเพราะอำนาจแห่งการหาพาให้ท้องใหญ่ท้องโตอย่างนี้ก็ผิดพระประสงค์หรือผิดทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นการพักผ่อนก็ฟังคำว่าพักผ่อนพอยังอัตภาพให้เปลี่ยนไปมีกำลังวังชาแล้วก็ก้าวเดินด้วยความภาคเพียรในอิริยาบถหรือวิธีการต่างๆต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยเวลานอนก็มีเวลาอย่างนั้นด้วยเวลาฉันก็เหมือนกันไม่ได้ฉันเพื่อความอ้วนท้วนสวยงามดังที่เคยเป็นมาในตัวของเราเองและโลกทั่วๆไปอันนั้นเป็นเรื่องวิสัยของโลกหากเป็นอย่างนั้นมาดั้งเดิมแต่ผู้ที่จะทรงอัตทรงธรรมที่ผู้ที่จะถอดถอนกิเลสการขบการฉันการท้ายการสอยในสิ่งใดย่อมมีสติย่อมพินิจพิจารณาในความเหมาะสมควรหรือไม่ควรมากน้อยประการใดอยู่โดยสม่ำเสมอลดละความพินิจพิจารณารอบตัวอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ก้าวเดินเดินจงกรมนั่นก็คือความเพียรความเพียรเป็นยังไงในวิธีการของการเดินจงกรมการก้าวเดินนั้นก้าวไปเพื่ออิริยาบถให้สม่ำเสมอและเป็นวิธีการอันหนึ่งในการประกอบความภาคเพียรที่สำคัญก็คือสติให้แนบให้ติดกันกับความเพียรของตนเราเพียรด้วยเหตุผลกลไกอะไรให้สติอยู่กับความเพียรในเหตุผลกลไกนั้นๆเช่นเรากำหนดพิจารณาอะไรสติต้องแนบสนิทกับสิ่งที่เราพิจารณาเรากำหนดทำบุญกรรมก็ให้สติแนบติดแนบอยู่กับคำบุญกรรมเราทำความรู้สึกตัวในร่างกายของเรานี้ให้เป็นสัมปชัญญะก็ให้มีสติติดกันเป็นแถวเป็นแนวอันเดียวกันที่เรียกว่าสัมปชัญญะนี่ก็คือสติที่สืบต่อเนื่องกันไม่พังเผลอนั่นเองเวลาเหนื่อยเมื่อยล้าตามธรรมดาย่อมอยากจะหยุดจะพักก็หลับจะนอนแต่คำว่าความเพียรแล้วต้องเพียรควรจะต
ต่อสู้ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้านี้ประการใดบ้างเราก็ต้องอดแล้วก็ต้องทนเช่นเดินจงกรมนานๆอย่างนี้ก็คือความอดความทนนั่นแหละประการแรกเป็นอย่างนั้นแต่ประการต่อไปที่สติปัญญามีทางก้าวเดินและเป็นตัวของตัวขึ้นมาแล้วย่อมเป็นสติปัญญาและความเพียรนั้นย่อมเป็นเครื่องดึงดูดตัวเองไปเองอียบททั้งหลายก็ก้าวไปตามนั้นถึงจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจิตใจก็ไม่เป็นอารมณ์กับ อิริยาบถแห่งการเดินของเรานี่ก็เรียกว่าความเพียรความเพียรเอาเดินผู้ทำความเพียรด้วยท่าเดินต้องเดินเอาจะเหนื่อยจะเมื่อยล้าขนาดไหนก็ให้ทราบว่าเราทำงานเขาเดินทางเพื่อจุดนั้นจุดนี้เมื่อยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เขาต้องการเขาต้องฝ่าต้องฝืนต้องอดต้องทนก้าวเดินไปเรื่อยพักก็เพียงเล็กน้อยแล้วก้าวเดินไปเป็นส่วนมากคือทำการงานด้วยการก้าวเดินมีการประกอบความภาคเพียรด้วยวิธีเดินก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราจะเห็นแต่ว่าพอเหนื่อยบ้างแล้วก็หยุดเสียหยุดเสียอันนี้มันเป็นเหมือนกับว่าทำเล่นทำเป็นพิธีทำไม่มีความรู้สึกเห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษมหาโทษต่อหัวใจนี่เลยผู้ที่เห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษอยู่ในหัวใจนี้ย่อมจะมีการต่อสู้ตลอดเวลาการต่อสู้กับความอดความทนกับความภาคเพียรที่พยายามทุกด้านทุกทางที่จะให้ก้าวเดินไปด้วยความสะดวกฝืนทุกสิ่งทุกอย่างนั่นต้องเป็นเรื่องที่แนบสนิทติดกันไปเสมอนี่เกี่ยวกับเดินจงกรมไม่ใช่เดินเพียงชั่วระยะเวลาหรือชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเท่านั้นก็หยุดแต่กี่ชั่วโมงก็ตามเพราะเราทำงานจนเมื่อมันจะไปไม่ได้แล้วมันก็รู้เองไม่ใช่คนตายเดินยังกลมอยู่เวลานั้นเราไม่ใช่เป็นคนตายเราเป็นคนเป็นเนี่ยทำงานอยู่ด้วยการเดินจงกรมชำระกิเลสนั้นจะนานจากเท่าไหร่เราอย่าไปถือเอาเรื่องเวลามาเป็นประมาณเพราะกิเลสมันไม่อยู่กับเวลามันอยู่กับหัวใจคนถ้าไปกำหนดเวลานั้นนั่นแหละกิเลสมันจะหัวเราะผู้บำเพ็ญด้วยวิธีการเช่นนี้เราต้องอุตส่าห์พยายามต้องอดต้องทนนี่เป็นความเพียรประเภทหนึ่งในอิริยาบถเดินอิริยาบถนั่งก็เหมือนกันจะลำบากขนาดไหนพิจารณาจนให้เห็นเรื่องความทุกข์ในการที่ควรจะพิจารณาให้เห็นสัจธรรมจากการนั่งนานนั่งมากทุกข์มากเพราะการนั่งเป็นอย่างไรบ้างก็ให้ได้รู้ได้เห็นกันนี่เรื่องการประกอบความเพียรประกอบอย่างนี้จะเป็นอิยาบทใดก็ตามความเพียรในท่าใดก็ตามต้องเป็นท่าต่อสู้ต้องเป็นท่าที่เหนียวแน่นมั่นคงอยู่ทุกท่าทุกวิธีการไม่ใช่ท่าละหล่อแหละเหมือนจะห้องเหินเดินฟ้าไปที่ไหนทั้งที่ตนก็ไม่รู้เลยว่าความรู้สึกว่าจะห้องเหินเดินฟ้าไปที่ไหนออกจากความเพียรไปนั้นเข้าในหลุมกิเลสกิเลสต้มตุ๋นนั้นจนเปื่อยโดยไม่รู้สึกตัวนี่แหละพวกเราการประกอบความเพียรมันจึงไม่ถึงไหนไม่เป็นอะไรขึ้นมาได้ก็เพราะมีแต่จะออกนอกลู่นอกทางอยู่เช่นนี้เองถ้าตั้งหน้าต่อการประกอบความภาคเพียรด้วยท่าต่อสู้จะเป็นอิริยาบถใดก็ตามเป็นความเพียรจริงๆตั้งหน้าตั้งตาจริงๆแล้วทำไมกิเลสในหัวใจเรากับหัวใจพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเป็นกิเลสประเภทเดียวกันความภาคเพียรท่าเข้าแนบสนิทติดกันกับท่านบ้างหรือใกล้เคียงกับความเพียรของท่านบ้างทำไมกิเลสจะไม่ร้อนตัวล่ะนี่มีแต่ทำให้กิเลสหัวเราะด้วยการสักแต่ว่าถ้าว่าเดินจงกรมก็สักแต่ว่าเดินนั่งภาวนาก็สักแต่ว่านั่งจะท่ายืนก็สักแต่ว่ายืนท่าไหนก็ตามขึ้นที่ว่าท่าความเพียรมันเป็นท่าเหลวไหลอยู่ในนั้นท่าเหลวไหลอยู่ในนั้นอย่างนี้จะให้กิเลสมันร้อนตัวได้ยังไงนอกจากมันจะหัวเราะเยาะเอาตลอดเวลาเท่านั้นแล้วเราไม่ได้อะไรก็จะได้ตั้งแต่คำว่าเดินจงกรมคำว่านั่งสมาธิคำว่าตัวภาวนาอย่างนั้นอย่างนี้เป็นความหมายลมๆแรงๆโดยไม่มีเนื้ออัดเนื้อทำแฝงขึ้นมาภายในใจอันเป็นผลประโยชน์จากความเพียร นั้นบ้างเลยมีอย่างนี้ใช้ไม่ได้นักปฏิบัติขอให้ท่านทั้งหลายและที่นี้พิจารณาการประกอบความภาคเพียรของเราที่มันไม่ปรากฏเวลานี้เพราะเราไม่ได้ขุดให้ถึงน้ำที่ควรจะถึงต
าน้ำมันอยู่ลึกอยู่ตื้นขนาดไหนขุดลงไปเถอะยังไงก็ต้องเจอน้ำน้ำย่อมมีอยู่ในแผ่นดินอันนี้นี่มรรคผลนิพพานย่อมมีอยู่ในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสได้ชอบแล้วนี้หนีเป็นอื่นเป็นไปไม่ได้ขอให้ขุดลงไปตรงนี้อริยสัจเป็นสำคัญมากที่จะแสดงตัวให้เห็นประจักษ์ในธรรมทั้งหลายเป็นขั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งวิมุตติพ้นจะหนีจากอริยสัจนี้ไม่ได้เลยอริยสัจคืออะไรก็ต้องทุกข์บ้างละสิคนเราไม่ทนกันได้เลยต้องทนพินิจพิจารณาไม่ได้ทนอยู่เฉยๆทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างไรก็ให้ตามพิจารณาสมุทัยได้แก่ความคิดความหลอกลวงเรานั่นแหละเป็นสำคัญแต่พออย่างยิ่งหลอกในเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาคือในเวลาทำความเพียรถ้าเจ็บบ้างปวดบ้างก็กลัวจะล้มจะตายไปเสียลบดีปิดตัวออกไปเสียก็ว่าตนพ้นภัยนี่อย่างนี้ชาวบ้านเขาก็ทำกันได้เดินเหนื่อยเขาก็นั่งเสียพักเสียยืนนานมันเหนื่อยเขาก็พักเสียอะไรท่านอยู่ท่าใดที่มันเป็นทุกข์เขาก็เปลี่ยนท่านั้นเสียนี่เขาเปลี่ยนได้โลกเขาก็เปลี่ยนได้อย่าว่าแต่พระเราเปลี่ยนหาที่หลบภัยอันไม่ใช่เรื่องนั้นเลยคำว่าหลบภัยหลบที่ตรงไหนเนี่ยพิจารณาดูภัยให้เห็นชัดเจนไม่ต้องบอกก็หลบได้เรื่องภัยดีไม่ดีภัยหลบเราจะซ้ำไปพิจารณาการประพฤติปฏิบัติต้องเอาจริงเอาจังทุกเกิดขึ้นมาที่ตรงไหนเช่นการนั่งภาวนาเมื่อมันทุกขึ้นมาที่ตรงไหนให้จับจุดที่มันเด่นกว่าเพื่อนนั่นแหละเป็นสนามรบเป็นจุดที่พิจารณาเราอย่ากลัวตายเราอยากให้ทุกนี้หายคำอยากให้ทุกข์นี้หายมันเป็นสมุทัยทุกข์ยิ่งกำเริบสืบสานมากขึ้นเรื่อยๆแล้วถอยจูดไปไม่ก็เอาทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรก็เกิดเถิดเรื่องของทุกข์เป็นเรื่องของทุกข์ไม่อย่างนั้นท่านไม่เรียกสัจธรรมถึงเวลาตายจะทุกข์ถึงขั้นตายทำไมเราจะทนได้สัตว์โลกทุกรายทนทุกข์จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายคือตายด้วยกันเท่านั้นเหตุใดเวลานี้เราไม่นั่งเพื่อตายนั่งเพื่อหาเหตุหาผลในวงสัจธรรมให้ได้ความจริงขึ้นมาภายในจิตใจของเรานี้เท่านั้นทำไมเราจะกลัวตายนะพิจารณาลงไปในจุดที่เป็นทุกข์มากเอ้าหากมีจุดหนึ่งจนได้ในสกุลกายของเราขณะที่เรานั่งมากเช่นกระดูกอะไรเนี่ยกระดูกหัวเข่าเป็นต้นมันทุกข์ที่ตรงไหนทุกจุดไหนเอาจุดนั้นพินิจพิจารณาเรื่องทุกข์จะหายหรือไม่หายอย่าไปยุ่งขอให้ทราบความจริงของทุกข์นี่ว่าอะไรเป็นทุกข์กระดูกเป็นทุกข์เหรอเพราะว่ากระดูกเป็นทุกข์เหรอจิตจ่อลงไปที่กระดูกตรงที่ว่าเป็นทุกข์นั่นแหละสติจ่อลงไปตรงนั้นความรู้สึกจ่อลงไปตรงนั้นแล้วดูทุกข์ให้ชัดเจนด้วยสติแล้วแยกจากดูทุกข์แล้วดูกระดูกให้ชัดเจนว่ามันเป็นอันเดียวกันไหมถ้าว่ามันเป็นอันเดียวแล้วคนตายแล้วกระดูกยังมีอยู่นี่มันเป็นทุกข์ไหมเอาไปเผาไฟหรือขว้างทิ้งที่ไหนมันบ่นมันเจ็บไหมมันไม่ได้บ่นไม่เจ็บนี่แล้วทำไมว่ากระดูกเป็นทุกข์ล่ะนี่แยกกันเอาที่นี่จิตเป็นทุกข์ไหมถ้าว่าจิตเป็นทุกข์ทุกข์นี้ดับไปแล้วจิตดับไปด้วยไหมนั่นแยกแยกให้เห็นชัดเจนการแยกแยะไม่ใช่เราจะแยกแยะเพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวเป็นตรุมบอลสับสนวนเวียนกันอยู่นั่นด้วยสติด้วยปัญญาจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นชัดในทุกในอวัยวะที่สำคัญว่าเป็นทุกเช่นกระดูกเป็นต้นและในจิตที่ไปให้ความสำคัญเขาได้แก่สัญญาสำคัญว่านั้นเป็นทุกอันนี้เป็นทุกย้อนเข้ามาก็คือเราเป็นทุกเพราะความทุกมากและแยกแยะกันดูอย่างนี้ดูให้เห็นชัดเจนไม่ถอยเรื่องสติปัญญามีเท่าไหร่ให้ทุ่มลงไปในจุดนั้นไม่ต้องการความหายไม่หายของเรื่องทุกข์แต่ต้องการความจริงที่จะปรากฏขึ้นจากการพิจารณาให้เป็นสัจธรรมประจักษ์ใจของเรานี้เท่านั้นนี่คือการพิจารณาเรื่องทุกข์นี่แหละคือการประกอบความเพียรถึงวาระที่จะควรทำเช่นนี้ก็ควรจะให้มีนักปฏิบัติเราอันนี้นั่งก็นั่งอย่างนั้นตั้งแต่วันบวชมาก็นั่งแบบที่ว่าทะเลทลายนั่นแหละเดินก็เดินแบบทะเลทลายจะทำวิธีการ
ในเรื่องความเพียรในท่าใดแบบใดก็ตามมันเป็นเรื่องทะเลทลายให้กิเลสลากออกไปลากออกไปวันหนึ่งวันหนึ่งทำความเพียรไม่ได้เรื่องในลามันจะได้เรื่องอะไรมันมีแต่เรื่องของกิเลสลากไปถูไปถ้าหลอกบอกเปิดทั้งมันทั้งคืนธรรมะไม่ปรากฏภายในจิตใจเลยเช่นอดทนเนี่ยสติปัญญาไม่ปรากฏในตัวเองแล้วจะหาทำความจริงขึ้นมาจากที่ไหนเมื่อทำความเพียรดังที่เป็นมาอย่างนี้ไม่เห็นอะไรอยู่เรื่อยมาอย่างนี้แล้วเรายังจะนอนใจทำอย่างนี้อยู่ต่อไปหรือทำไมจึงไม่พลิกไม่แปลงหาเหตุหาผลหาต้นหาปลายคุ้ยเขี่ยขุดค้นหาความจริงจากสิ่งที่ปรากฏอยู่นี้มีทุกข์เป็นต้นบ้างล่ะมันเป็นยังไงหัวใจของเรานักปฏิบัตินี่ที่มันถอยหลังถอยหลังถอยลงไปเรื่อยๆทำความเพียรก็สักแต่ว่าสักแต่ว่ามันหนักอกจะตายแล้วนะผมผู้เป็นหัวหน้านี้การอธิบายให้หมู่เพื่อนฟังทั้งหลายนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ได้สมบุกสมบันได้ผ่านเป็นผ่านตายมาแล้วด้วยตัวเองทั้งนั้นไม่ใช่นำมาพูดอย่างโก้เก๋อย่างโอ้อวดเพื่อนฝูงเฉยๆนะแล้วเป็นความจริงทั้งเหตุที่บำเพ็ญมาด้วยทั้งผลที่ประจักษ์ด้วยเป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือความเพียรตะลุมบอนกันดังที่ว่านี่แหละเนื้อกิเลสจะหนาแน่นบนหัวใจก็ตามเถิดในขณะนั้นจะเบิกกว้างออกหมดร่างเหลือแต่จิตผู้รู้อยู่ด้วยความอัศจรรย์ของตนในขั้นนั้นเท่านั้นแล้วลืมไม่ได้นี่ที่เรียกว่าขุดค้นหาธรรมให้ถึงความจริงของธรรมขึ้นมาทุกจะทราบชัดเจนว่าเป็นเพียงอันหนึ่งเท่านั้นไม่ปรากฏว่าได้เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดเลยนั่นจึงว่าทุกขังอริยสัจทุกเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นไม่มีความหมายในตนเองและไม่ไปให้ความหมายแก่ผู้ใดและไม่ได้มีความรู้สึกตนว่าได้ไปให้ทุกแก่ผู้ใดเช่นให้ทุกแก่กระดูกเป็นต้นที่เราสำคัญว่ากระดูกเป็นทุกทีนี้กระดูกก็แยกลงไปอีกเช่นเดียวกันก็กระสับแต่ว่ากระดูกมีมาตั้งแต่วันเกิดแม้ทุกนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกระดูกก็มีอยู่แล้วเวลาทุกนี้ดับไปกระดูกก็ไม่เห็นดับไปด้วยกระดูกก็เป็นกระดูกอยู่นั่นอันนี้ก็เป็นความจริงอันหนึ่งนี่เมื่อเราพิจารณาแยกจะวนไปเวียนมาเพื่อหาความอยู่อย่างนี้ทำไมมันจะไม่ย้อนเข้าไปหาจิตเพราะจิตแท้ๆเป็นผู้พิจารณาจิตสัญญาที่ออกจากจิตแท้ๆเป็นผู้ไปหมายไปสำคัญมานั้นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์หมุนกันไปหมุนกันมาเพื่อหาความจริงนี้ทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่เจอของจริงมีอยู่ในกายในจิตของเรานี่แท้ๆนี่แล้วเมื่อมันทราบแค่ครั้งหนึ่งเท่านั้นแหละแล้วปักลงอย่างลึกทีเดียวไม่มีคำว่าถอนความจริงอันนี้ความอัศจรรย์อันนี้เมื่อได้เจอแล้วในขณะนี้แม้วันหลังคราวหลังจะไม่เป็นก็ตามความรู้ความเห็นประเภทนี้วิธีการประเภทนี้ที่เคยดำเนินมานี้แล้วจะไม่มีวันถอนเลยนั่นจึงเป็นความจริงอีกประเภทหนึ่งไม่ใช่ความจำเป็นความจริงฝังลึกถ้าเราจะพูดถ้ามันเต็มปากก็คือแบบฝังลงในขั้วหัวใจไม่มีวันถอนเลยนะนี่แหละการประกอบความภาคเพียรเราคุ้ยเขี่ยขุดค้นให้มันเห็นเหตุเห็นผลบ้างที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายทำไมจึงเดินจงกรมเยาะเยาะทำความพิภาคความเพียรเยาะเยาะไม่ได้เรื่องได้ราวก็อยู่กันไปอยู่กันไปทำไมอยู่ได้ทำไมไม่มีความวิตกวิจารตนเองบ้างไม่ลำพึงตนเองบ้างว่าอยู่อย่างนี้มันเป็นยังไงมันผิดกับโลกเขาอยู่กันยังไงบ้างมันมีความหมายอะไรความเพียรก็เดินจงกรมเยาะเยาะนั่งสมาธิก็ง่วงเหงาห้านอนมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสเข้ากล่อมอยู่ตลอดเวลาหาความหมายหาที่ยึดที่เกาะภายในจิตใจกับธรรมทั้งหลายไม่ได้แล้วเราอยู่ด้วยเหตุผลกลไกอะไรเรามีหลักมีเกณฑ์อะไรพอที่จะเป็นความอบอุ่นภายในจิตใจของเราไม่มีว่าอย่างนี้เลยต้องหาให้มีสิธรรมพุทธเจ้ามีอยู่สดสดร้อนร้อนก็เคยพูดไม่รู้กี่ครั้งกี่หนสาธารณธรรมหรืออริยสัจสี่ภายในกายในใจของเรานี่แหละคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานก็พูดอยู่แล้วตลอดเวลามามาโกหกหมู่เพื่อนยังไงก็พูดเอาความจริงออกมาพูดแท้ๆความเป็นอย่างนั้นแท้ๆเอาความจริงมาพูดเนี่ยแล้วทำไมมันจริงไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเดินจงกรมก็เดินมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งตอนนี้นั่งสมาธิภาวนาก็เคยนั่งมามันก็นั่งแบบนั้นแหละแบบเลาะๆและเลวๆไหลๆโลเลโลกเล็กดังที่เคยเป็นมามันจึงได้ตั้งแต่สิ่งเหล่านี้มาเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มใจอยู่ก็อยู่แบบนี้นั่งก็นั่งแบบนี้เป็นอยู่ก็เป็นแบบนี้เวลาตายไปก็จะตายไปแบบนี้หามรรคผลนิพพาน
อันนี้เสด็จวิโสดังพุทธเจ้าทรงสอนไว้ด้วยพระเมตตานั้นไม่ปรากฏภายในจิตใจเลยเพราะถูกกิเลสหลอกหลอนต้มตุ๋นโดยที่เราไม่รู้กลมายาของมันตลอดมาอย่างนี้นั้นเป็นยังไงเพื่อนฝูงที่มาอยู่กับผมนี่ผมหนักไม่ใช่เล่นนะตัวนี้หนักหลายด้านหลายทางซะด้วยผมในทนอยู่กับหมู่กับเพื่อนนี่ยังว่าดีนะผมจะดีดออกตัวออกไปเมื่อไหร่ผมดีดได้นะผมไม่ได้ห่วงอะไรผมพูดจริงๆผมไม่ได้โอ้ได้อวดไม่ได้คุยเสียดายอะไรโลกธาตุนี้พิจารณาจนรอบหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันมีตั้งแต่สิ่งเหล่านี้เต็มมาแผ่นดินหรือเต็มโลกเต็มท้องสารมาตั้งแต่จับใดกันหน่อยก็รู้อยู่แล้วเห็นอยู่แล้วหลงมันหาอะไรตื่นมันหาอะไรห่วงมันหาอะไรหวังมันหาอะไรนอกจากห่วงจิตใจดวงที่มันติดมันพันที่ไม่รู้ไม่เห็นและติดพันอยู่เรื่อยๆด้วยความทุกข์ความทรมานพบนั้นพบนี้วันนั้นวันนี้เดือนนั้นเดือนนี้ปีนั้นปีนี้ชาตินั้นชาตินี้เป็นมาเรื่อยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นอยู่อย่างนี้ด้วยความทุกข์ความทรมานนี่มีความห่วงใยในจิตดวงนี้ต่างหากกับเพื่อนฝูงที่จะมาอาศัยอยู่กับผมผมไม่ได้ห่วงอะไรนะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มันขัดข้องกับธรรมอย่าเอามาขีดมาขวางธรรมอย่าเอามาเหยียบย่ำทำลายหัวอกของผมที่เด็กแนะนำสั่งสอนมีเพื่อนด้วยความเมตตาผมอกจะแตกตั้งหนักขอให้มีเพื่อนได้เห็นใจอันใดที่มันเป็นภัยก็รู้แล้วว่ากิเลสมันเป็นภัยมาตลอดเวลาทำไมจึงให้มันอาถรรพ์กล้าหาญเข้ามาตีตลาดในวงพระในเฉพาะพระกรรมฐานของเราด้วยแหมมันพิลึกกึกกือเหลือเกินนะให้สลดสังเวชถ้าว่ามันพออกแตกมันอกแตกได้จริงๆพิจารณาดิสอนแทบเป็นแทบตายผลปรากฏออกมาเป็นนักเป็นผีออกมาเนี่ยเป็นยังไงไม่เป็นอาจเป็นธรรมเลยพิจารณาสิเจ้าของพิจารณาสิผู้เป็นใครเป็นต้องพิจารณามันเป็นด้วยกันนั่นแหละไม่มากก็น้อยเอาพิจารณาที่เดี๋ยวนี้ถ้าว่าผมเป็นผู้โกหกหาเรื่องแต่มีเพื่อนนั่นเป็นยังไงมันเป็นจริงตอนนี้มันทำอะไรให้เรานอกจากมันจีบมันขวางหัวใจให้ก้าวไม่ออกเดินไม่ได้อยู่ไหนก็ขวางหมดถ้าลงมาในขวางหัวใจนี่แล้วแสดงอากาศกิริยาอะไรออกไปมันขวางหมดขวางทั้งโลกทั้งสารไม่มีใครขวางก็ขวางตัวเองอยู่นั่นมันเป็นของดีหรือขวางตัวเองเหยียบย่ำตาลาตัวเองอยู่เช่นนั้นมันน่าจะพิจารณาที่ทำงานการสอนเรื่องความภาคความเพียรก็สอนมาอย่างนี้นี่แหละคือความเพียรเพื่อเห็นเหตุเห็นผลต้องคิดแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายขมสิผู้ปฏิบัติมาอยู่ทื่อๆอยู่เฉยๆอยู่แบบเซ่อๆซ่าๆมันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนั่นแหละคือสอนคนให้เซ่อกล่อมคนให้เซ่อกล่อมผู้ปฏิบัติให้เซ่อๆซ่าถ้าเป็นธรรมแล้วจะไม่เซ่อวันนี้ประกอบความเพียรอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันเป็นยังไงนั่งหาเหตุแล้วพิจารณาอีกพิจารณาอยู่นั้นตลอดเวลานั่นจึงเรียกว่าความเพียรเพื่อความเฉลียวฉลาดดักตำดานกิเลสเอาให้อยู่ในเงื้อมมือต้องเป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติมีอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นวันไหนก็มีแต่มืดกับแจ้งมืดกับแจ้งเดินจงกรมก็เท้ากับตีนแตะ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 บนแผ่นดินแล้วก็ว่าไปทำความเพียรหัวใจมันเป็นยังไงมันเป็นความเพียรได้ไหมหรือถูกกิเลสเอาไปถลุงที่ไหนเคียงไหนจนเป็นลาบเลยลาบไปแล้วเคียลงในป่าช้าผีดิบไปหมดแล้วเคียลงฐานไปหมดแล้วเรายังไม่รู้ตัวอยู่หรือว่าเราเป็นกลายเป็นมูดเป็นขุดไปเพราะกิเลสมันกินมันขี้มันถ่ายไปแล้วนั่นอ่ะขนาดนั้นเรายังไม่รู้ตัวอยู่หรือผู้ปฏิบัติไม่รู้ใครจะรู้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นยกให้เลยว่าเท่านั้นจะรู้สิ่งเหล่านี้ตามทางของศาสดาที่ทรงสอนไว้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่โง่เขลาปัญญาเป็นที่เลิศที่สุดในเรื่องความเฉลียวฉลาดแหลมคมกิเลสเหล่านี้มีอำนาจขนาดไหนมันไม่มีความฉลาดแหลมคมมันจะครอบหัวใจโลกได้หรือแล้วทำไมพระพุทธเจ้าจึงโผล่ขึ้นมาได้ยี่ยบหัวมันลงไปและประกาศสอนโลกให้รู้ภัยของมันพวกเรายังให้มันกล่อมอยู่หรือว่าเป็นของดีของดีหรือความขี้เกียจขี้ค้านความท้อแท้อ่อนแอเลวเหล่านี้มันเป็นเรื่องอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสมันท้อแท้ก็ท้อแท้อะไรท้อแท้ที่จะกล้าไม่กล้าเข้าสู่ธรรมมันสิท้อแท้เลยหรือให้เป็นไปตามเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนี่นะมันไม่ได้เป็นไปตามธรรมเรายังยินดีอยู่เหรอการเพื่อปฏิบัติเป็นยังไงนี่มันน่าคิดอยู่มากนะเพราะการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมันอบรมมานานมันน่าจะได้เทียบได้เคียงมาแล้วน่าจะได้นำมาพูดเช่นอย่างพูดอยู่วันนี้แต่ก่อนก็ไม่เคยพูดแบบนี้นี่มันอดไม่ได้เพราะมันทบมันทวนพิจารณาจนอกมันจะแตกอกจะแตกแล้วเวลานี้เดี๋ยวก็หมู่กับเพื่อนเนื่องจากว่าเราดำเพ็ญมาอย่างไรนี่อันหนึ่ง
มันอดที่เอามาเทียบเทียมไม่ได้เพราะเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามพอหมู่เพื่อนจะนำเป็นไปเป็นคติถึงขาเด็ดควรจะได้เด็ดถึงขาจริงควรจะได้จริงถึงขาเอาขาดก็ขาดควรใช้ให้เป็นในการประกอบความเพียรของแต่ละหลายรายในบางครั้งบางข่าวถ้าไม่หนักแน่นไปตลอดก็ดีแต่เมื่อถึงขั้นที่ควรจะหนักแน่นมาตลอดไม่ต้องบอกเป็นเองขั้นนั้นแล้วเป็นเองดังที่เคยแสดงให้ฟังแล้วขั้นล้มลุกคลานข้ามตะเกียบตะกายต้องตะเกียบตะกายสิขั้นเด็ดต้องเด็ดขั้นทนต้องทนไม่ทนไม่ได้หรือเราจะอยู่อย่างนี้อยู่นี้ไปมันก็เป็นอย่างนี้แหละมีอะไรพิเศษในหัวใจของเราวันหนึ่งมันคิดเรื่องอะไรเรื่องเหล่านั้นมันเคยคิดมากี่ครั้งอยู่แล้วมันอะไรมาให้เราวิเศษวิโสพอที่จะเทินกับมันจนลืมเนื้อลืมตัวลืมความภาคความเพียรให้สติไม่มีในหัวใจเลยเป็นยังไงเนี่ยมันจืดจางไหมหัวใจถ้าเป็นไปกับกิเลสแล้วมันจืดจางไหมนี่เป็นเราจะเรียกว่ามันกล่อมดีไหมกิเลสพิจารณาสิมันละเอียดแหลมคมขนาดไหนเราไม่ทันมันเลยไม่รู้ตัวเลยจะว่ายังไงถูกมันกล่อมตลอดเวลาเราไม่รู้ตัวจะว่าเราฉลาดอยู่หรือเอาเรียนให้ปฏิบัติให้มันถึงมันสิเมื่อถึงนะมันจะรู้เพลงของกิเลสกิเลสขนาดไหนแบบใดเพลงใดมันจะมีความละเอียดแหลมคมมีความแยบคายของมันอยู่ในนั้นในนั้นในนั้นทุกแขนงของกิเลสที่แสดงตัวออกมามันจึงได้ครองโลกครองหัวใจของสัตว์โลกถ้ามันไม่มีความละเอียดแหลมคมไม่มีความแยบคายอยู่ในแขนงแห่งการแสดงของมันแล้วทำไมโลกจะไม่เห็นโทษของมันนี่จนกระทั่งถึงไม่เห็นเลยนี่ไม่ว่าใครก็ตามมีหนำซ้ำพระพุทธเจ้ามาประกาศธรรมะกลางวันอยู่เช่นปัจจุบันนี้ก็ได้ 2,500 ปีมันยังไม่รู้เรื่องรู้ราวมันยังไม่ตื่นเลยจะว่ายังไงหนาขนาดไหนพวกเราแล้วกิเลสเต็มขนาดไหนเอามาเทียบกันสิพิจารณาสิแล้วมันยังจะติดไปอีกเป็นไปอีกอย่างนี้ตลอดเวลาถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปตบไปต่อยไปตีไปขุดไปค้นกันแล้วยังไงก็จะไม่เห็นโทษของกิเลสแม้นิดหนึ่งภายในหัวใจนี่เลยแล้วก็จะแบกไปที่กิเลสไปอีกมันเหยียบหัวใจไปเกิดในภพนั้นภพนี้ภพไหนภพไม่ทุกข์นี่แหละฟังแต่ว่าเกิดชาติปิทุกขาท่านว่าไงท่านบอกไว้แล้วหรือท่านบอกไว้ด้วยหรือว่าชาติปิทุกขามีไหมชราปิทุกขามีไหมฟังสิท่านบอกจริงใดท่านเป็นยังไงท่านก็บอกตามความจริงเกิดเป็นทุกข์แน่ท่านไม่บอกว่าเกิดเป็นสุขเพราะท่านเคยเกิดมาแล้วถ้าเป็นสุขท่านก็จะได้บอกว่าเป็นสุขมาแล้วผู้ริชาตินะนี่ก็เห็นภัยมาแล้วในสิ่งความในความเกิดทั้งหลายถ้ามันเป็นทุกข์เป็นทุกข์จะน่าประกาศสอนพวกเรากลางวันมาอยู่กี่ปีกี่เดือนแล้วในแบบในแผนตำรับตำรามีแต่ความจริงที่ออกจากพระทัยของผู้ริชาติซึ่งกลางวันอยู่ในตำรับตำราตลอดเวลาอยู่แล้วอ่านเข้าไปก็กลางวันถ้าอ่านด้วยความสนใจอ่านด้วยความพิจารณาและจะกลางวันออกมากระเทือนหัวใจเรากระเทือนหัวใจเราตลอดไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังอะไรด้วยความสนใจใคร่อัดใคร่ทำอยู่แล้วยังไงก็จะต้องกระเทือนเข้ามาในหัวใจเข้าใจให้ได้เห็นเหตุเห็นผลรู้โทษรู้กรรมของมันว่ามันทำกรรมทำเวรเกี่ยวเราขนาดไหนกันเด็กนั่นที่นายถ้าไม่เอาจริงจังจะไม่เห็นนะเนี่ยกลอุบายต่างๆของกันเด็กที่มันกล่อมเฉพาะอย่างยิ่งกล่อมหัวใจเราแต่ละดวงดวงซึ่งเป็นหัวใจของนักปฏิบัติกรรมฐานที่เขานับถือด้วยนะเวลานี้เขากำลังนับถือกรรมฐานเฉพาะอย่างยิ่งสายหลวงปู่มั่นภาคอีสานเนี่ยแล้วในกิเลสมันกล่อมนี่มันสมเหตุสมผลเหลือในกิเลสมันถลุงอยู่เนี่ยถ้าใครก้าวเข้ามามองเห็นด้วยตาแล้วเห็นแต่กิเลสถลุงพระกิ้งไปกิ้งมาอยู่นั่นเฉพาะอย่างยิ่งพระวัดป่าบ้านตาดเกลื่อนอยู่เหมือนกับขอนตุงเต็มวัดเต็มบ่ามีแต่กิเลสถลุงกิ้งไปกิ้งมานี่ใครอยู่จะดูได้ไหมคนทั่วประเทศไทยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดป่าบันตานี้ดูได้ไหมเห็นนั่นจะพระเนนในวัดป่าบันตานี้เป็นขอนสูงให้กิเลสไปถีบมายันไปยันมากิ้งไปกิ้งมาอยู่ทะลุไปตลอดเวลาอยู่อย่างนี้ไม่มีเวลาที่จะมองเห็นยับหนึ่งว่ากิเลสได้ต่อยธรรมะนักปฏิบัติกรรมฐานวัดป่าบันตาได้ต่อยกิเลสพอให้กิเลสมันจะรุ่งบ้างไม่เห็นมีเลยอย่างนี้เป็นยังไงมันคุ้มค่ากันไหมเราเอามาคิดบ้างที่สิ่งเหล่านี้มันเป็นความคิดที่จะเกิดประโยชน์แก่ตนไม่ต้องคิดเพื่อจะแก้พิษแก้ภัยที่ไม่เขาเห็นความประโยชน์สังเวชนะก็ตามเถอะมันจะเป็นภัยเป็นประโยชน์แก่เราเนี่ยโดยไม่ต้องสงสัยละการคิดอย่างนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่เราเมื่อมันเป็นประโยชน์แก่เราใครมาเห็นก็รู้ความเป็นมงคลทั้งนั้นแหละตามีหูมีรู้กันดีชั่วประการใดรู้กันนี่มันไม่ได้มองเห็นด้วยตาเนื้อเฉยนะเออมันจึงไม่ได้เกิดความประโยชน์สังเวชมาปรุงมาทำมาสังเวชภายในวัฏฏะบรรดาหรอกเรายังจะเพลินอยู่หรือ
ยังจะภูมิใจอยู่หรือเมื่อเราเป็นพระกรรมฐานไม่ได้คิดบ้างหรือว่าเราแพ้กิเลสมาวันนั่งค่ำคืนยังรุ่งเรื่อยมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีการชนะมันมาโดยลำดับเลยเป็นยังไงนักปฏิบัติเราถ้าผู้ปฏิบัติจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แล้วต้องพ้นทุกข์แล้วต้องชนะเรื่อยมาชนะเรื่อยมาเป็นลำดับแล้วขณะจิตที่มันแสดงออกมาแต่ละครั้งละคราวจะเป็นแสดงในการต่อสู้แสดงในการหลบดีติดตัวหรือหลบซ่อนหรือพลิกแพงแต่งหลายสารพันคมที่ต่อยกับกิเลสนั่นนักปฏิบัติให้มันเห็นอย่างนั้นบ้างสินี่มองไปที่ไหนมองไปเมื่อไรมองดูเมื่อไรมีแต่กิเลสถลุงพระถลุงหัวใจของพระกรรมฐานมันสลดสังเวชจะตายไปแล้วนี่นะที่ว่าไงได้พากันคิดยังไงบ้างหรือไม่แพ้มันมาเท่าไหร่แล้วบวชมากี่พรรษาตั้งหน้ามาปฏิบัติกี่ปีแล้วแพ้มันมาเท่าไหร่ยังไม่รู้สึกตัวว่าแพ้อยู่หรือเวลานี้เรื่องเรายังภูมิใจอยู่หรือเราชนะอะไรชนะลมแรงๆที่ไหนมันไม่มีอะไรที่ชนะนอกชนะลมๆแรงๆเฉยๆภูมิใจลมแรงๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนี่รู้ไหมอันนี้กลอันนี้ก็เป็นกลหนึ่งของกิเลสถ้าเราต่อยเงาต่อยอะไรแบบนั้นแต่เงาต่อยเงาแบบตัวกิเลสจริงไม่เห็นมันอยู่ที่ไหนไม่รู้นี่เรารู้อย่างพิจารณาสิผู้ปฏิบัติทำความภาคเพียรไม่มีวักไม่มีตอนไม่มีเผ็ดไม่มีร้อนไม่มีเข้มข้นตามการตามเวลาตามเหตุการณ์ที่ควรจะเป็นไปได้เลยแล้วยังไงก็ตายทิ้งกระเป๋านะนั่นจะไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยหากไม่ใช้อย่างที่ว่านี่ก็บอกแล้วว่าที่เรียนเป็นยังไงมันฉลาดขนาดไหนนี่นำเรื่องมาของที่เรียนที่มันฉลาดมาให้ฟังนอกจากนั้นนำเรื่องความโง่ของเราให้ฟังอีกและนำเรื่องความฉลาดให้ทันที่เรียนมาให้ฟังอีกจะหาฟังที่ไหนอีกท่านทั้งหลายจะหาฟังที่ไหนการปฏิบัติก็ปฏิบัติเวลาโง่ก็โง่ที่สุดก็เคยพูดให้ฟังแล้วเอาตัวยืนยันเลยใครจะว่าบ้าก็บ้านี่เพราะความเมตตาสงสารของเพื่อนให้เห็นเหตุเห็นผลเป็นความจริงขึ้นมานั่นเองถึงได้พูดถึงขนาดนี้เวลามันสติปัญญาความเฉลียวฉลาดมันกระดิกตัวขึ้นมากระดิกตัวขึ้นมาจนกระทั่งถึงขั้นเชียงไกลทันกิเลสประเภทต่างๆโดยลำดับลำดาทันแล้วฆ่าด้วยเขาด้วยไปโดยลำดับลำดานี้ก็ได้พูดให้ฟังจนขนาดถึงว่ากิเลสโผล่ขึ้นมาตัวไหนอยากคอขาดถ้าเป็นคอมีคอก็คอขาดโผล่ขึ้นมาถึงขนาดนั้นเมื่อถึงขั้นเพียงไกลของสติปัญญาที่ทันบางกิเลสมันถึงขนาดนั้นฟาดถ้ามันม้วนเสื่อลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วอะไรมากีดมาขวางอะไรมาแสดงกลมายาให้จิตนิ่มจิ้งไปจิ้งมาเหมือนลูกฟุตบอลนั้นมีไหมที่นี่มันไม่มีเขารู้ว่ามันไม่มีเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็จะสรุปลงได้ความว่ามีกิเลสเท่านั้นที่มาก่อควรมายุ่ยแย่มาทำลายให้รับความทุกข์ความลำบากอยู่ตลอดมาจนกระทั่งแบบนี้และยังจะเป็นไปอีกหาที่อยู่ไม่ได้เลยไม่มีอะไรนอกจากกิเลสเท่านั้นนะก็เมื่อมันหมดจากหัวใจแล้วมันก็รู้ชัดเจนที่อุบายของกิเลสมันใช้กลใดอุบายใดขั้นแหน่งใดที่เคยเป็นความยับคายมามันพังไปหมดพังหมดด้วยอำนาจของธรรมที่เหนือกว่าไปแล้วนี่ก็ได้มาพูดให้ฟังแล้วทำอะไรอีกใช่ผมทำอะไรอีกมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นพูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วก็ยังไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยทำไงมันไม่มีเคล็ดมีลับไม่มีทุ่มมีโมงบ้างเลยเป็นอะไรไม่ได้เรื่องสุขาที่ควรจะเด็ดไม่เด็ดควรดีใช้สติปัญญาให้มากไม่ใช้ควรดีใช้ความอดความทนให้มากไม่ใช้ทำไงนี่จะให้กิเลสมันเด็ดเอาเด็ดเอาดัดเอาเด็ดเอาตลอดเวลาความเด็ดมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นทำไม่ได้เด็ดมันเลยทำยังไงเราไม่อายเราบ้างเหรอกิเลสอยู่ในหัวใจเราเราไม่อายหัวใจเราบ้างเหรอกิเลสอยู่ในนั้นมีแต่แพ้ตลอดเวลาเรายังภูมิใจกับความแพ้ของเราอยู่เลยแล้วเราจะเป็นไปด้วยความแพ้ภูมิใจไปด้วยความแพ้เฉลี่ยนี่หรือในระยะต่อไปในวันขณะต่อไปนี้แล้ววันพรุ่งนี้วันมะรืนจนกระทั่งถึงวันเราตายเราจะหวังความภูมิใจในการแพ้เฉลี่ยโดยไม่รู้สึกตัวอยู่อย่างนี้หรือเอามาคิดบ้างสิสติปัญญามีเฉลี่ยนี้มันเหยียบมาทั้งเท่าไหร่แล้วมันเคยให้คุณแก่ผู้ใดผู้ริจ้าทุกๆวงสอนว่าเฉลี่ยเป็นภัยทั้งนั้นทำไมเราจึงให้มันกล่อมอยู่ตลอดเวลาไม่รู้สึกตัวเลยมันเป็นยังไงลูกศิษย์ตถาคตมันไม่เกินไปแล้วหรือพิจารณาสินี่มันอกจะแตกแล้วนะขั้นที่ควรจะเด็ดบ้างไม่มีเลยการประกอบความภาคเพียรถ้ามันมีเหมือนเขาเดินทางนี่อะไรก็เรื่อยๆเรื่อยๆเฉยๆไปนะเดินก็สักแต่ว่านั่งก็สักแต่ว่าไม่ได้เรื่องอะไรคนอุบายอะไรที่ได้จากการเดินการนั่งที่ว่าความเพียรเพียรมีอะไรบ้างมันก็ไม่ปรากฏต่อไม่ปรากฏมีแต่สิ่งที่มันเคยหนาแน่นอยู่นั้นหนาแน่นไม่ได้บกพร่องแม้แต่นิดหนึ่งเลยนิดหนึ่งเลยแล้วยังภูมิใจไว้ได้นี่ว่างไงนี่ที่ไม่น่าทุเรศไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะ
ความเพียรมันต้องมีบทมีบาทที่จะทุ่มกันเป็นระยะอย่างนั้นผู้ประกอบความเพียรเป็นยังไงก็เอาทุกขนาดไหนจะเอาทุกนี่เป็นหินละปัญญานั่นมันเห็นนะชันมันเห็นจริงๆนี่นะเฮ้อไม่เห็นนะมาคุยได้ไงนี่มาเทศหมู่เพื่อนนี่ผมพูดจริงๆไม่เห็นนะจะมาพูดนี่นะจะว่าไงใครจะว่าผมบ้าก็ผมก็ยอมรับแล้วยอมรับโดยที่ว่าบ้าแบบนี้นะก็มันเป็นแล้วทำพุทธเจ้าเป็นของจริงปฏิบัติตามนั้นทำไมไม่จริงเออพุทธเจ้าสอนให้รู้แท้ๆรู้แล้วทำไมพูดไม่ได้วะเออแต่จะไม่รู้ก็ยังบอกว่าไม่รู้เนี่ยโง่ก็บอกว่าโง่เวลามันฉลาดจะไม่ให้พูดได้บ้างเหรอมันเป็นยังไงเรื่องที่มาปิดปากแล้วพูดไม่ได้เหรออืมมันเห็นมาจากในใจของตนสิมันเปิดเผยหมดแล้วเป็นยังไงโลกธาตุอันนี้เป็นยังไงเรื่องของกิเลสนี่นั่นมันยังนั่นที่ฟาดมันจนกระทั่งที่กุศลธรรมะเอาให้แหลกหมดอยู่ไหนสบายทั้งนั้นจิตใจจิตวิญญาณในโลกนี้มีเท่าไหร่ที่ถูกกิเลสมันบีบบังคับตลอดเวลาจิตของเราดูดผึ่งออกแล้วเอากิเลสมาเป็นอาหารว่างโดยซ้ำไปนั่นน่ะเป็นยังไงท่านไม่เห็นที่พระพุทธเจ้านี่มีแต่พวกมีแต่องค์ที่เอากิเลสมาเป็นอาหารว่างเท่านั้นแต่ก่อนมันเป็นไผ่เวลาเอามันได้แล้วก็ประกาศเหมือนก็ประจานให้โลกเห็นไอ้รีบมานะตถาคตได้เป็นมาแล้วเรื่องเหล่านี้ไม่สงสัยตถาคตได้พาดำเนินมาอย่างนี้นี่ให้ดำเนินตามตถาคตที่สอนนี้นั้นนี่คือทางแท้ๆปลอดภัยคือทางที่จะพ้นทุกข์ภายในไม่ช้านี้เป็นอย่างนั้นที่ว่าสวดคาถาธรรมสวดคาถาตัดไม่ชอบแล้วดีแล้วตัดไว้อย่างนั้นนะไม่ผิดเอาให้ดีนะให้ดีนะอย่าไปทางอื่นนะทุกข์ยากลำบากนั้นนะเอาก็ตามตถาคตนี่นะตถาคตเคยลำบากมาแล้วถึงขั้นฉลบตถาคตยังไม่ถอยเอาจนกระทั่งในตรัสรู้นี่อย่าถอยนะหนึ่งความหมายเหมือนอย่างนั้นที่ท่านสอนสดร้อนๆพิจารณาสิผู้ปฏิบัตินี่นะธรรมพุทธเจ้าไม่มีอะไรเป็นการท้าทายกิเลสตลอดเวลาให้เรานำมาใช้เถอะยังไงก็กิเลสต้องพังไม่สงสัยมีแต่ให้ความเพียรพังสิไอ้มันเคยเห็นกระดินมาพอแล้วทั้งท่านทั้งเราใครทั้งใครต่อใครก็ตามไอ้เรื่องกิเลสเอาความเพียรพังนี่มันด้วยกันทั้งนั้นแหละไอ้เราเอาความเพียรนี่เอาทางกิเลสนั้นมันไม่ค่อยจะมีและไม่มีนี่เลยมันสำคัญเอาให้เห็นในหัวใจของเราสิความเพียรทางกิเลสทางยังไงแล้วมันเห็นสิคำว่ากิเลสแหลมคมมันแหลมคมยังไงให้รู้ปัญญาของเราแหลมคมของกิเลสมันก็รู้เรื่องของกิเลสแหลมคมได้ขนาดนั้นถ้าปัญญายังไม่เหนือกิเลสแล้วมันรู้ไม่ได้นะว่ากิเลสมันแหลมคมขนาดไหนมีอำนาจมากขนาดไหนอ้อยอิงขนาดไหนไม่รู้นะเมื่อถึงขั้นที่ควรจะรู้แล้วปิดไม่อยู่จนกระทั่งกิเลสหายหมดเลยไม่มีอะไรเหลือจะอะไรมาแสดงลวดลายขึ้นนี่เมื่อทำมันเหนือกว่าทุกอย่างแล้วออกมาที่เด็กตัวไหนเจ๋งออกมาเนาะถึงขั้นมันท้าทายกันมันถึงขนาดนั้นนะออกมาพอยัดนั้นก็พุ่งเลยนะสติปัญญาที่เกรียงไกรที่ทันสมัยที่จะหักวัตจักรวัตจิตให้มันม้วนเสือนั้นต้องเป็นสติปัญญาขนาดนั้นเป็นเองถ้าเราจะมาตั้งท่าตั้งทางไม่ทันเนี่ยถึงขั้นที่เป็นเองท่านถึงว่าภาวนามายปัญญาเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นในหัวใจเราบ้างสิพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านเป็นมาแล้วท่านถึงมาสอนท่านไม่เป็นอะไรมาสอนมันมีวิธีการที่จะอธิบายอะไรได้หรือลงภาวนามายปัญญาแล้วต้องเป็นผู้ปฏิบัติรู้ขึ้นมาเท่านั้นเองถึงจะรู้เองไม่อธิบายก็รู้เมื่อมันเป็นขึ้นมาแล้วอ๋ออ๋อทันทีเลยเหมือนที่เรียกทางไปด้วยเห็นนี้เองอ๋ออ๋อนี่ท่านพระที่เรียกจะไม่พังก็ตามนั้นยังไงก็มั่นใจไปโดยดับดาแล้วพังไปเรื่อยเหมือนไฟได้เชื้อเอาเชื้อไหนก็เชื้อเถอะถ้าลงไฟแล้วเผาได้หมดทั้งนั้นนั่นที่นั่นยังไม่ไหม้ก็ไม่ต้องบอกมันจะไปเดี๋ยวนี้กำลังลุกลามไปเดี๋ยวนี้นั่นเชื่อมันอยู่ที่ไหนไฟจะลุกลามไปถึงหมดไหม้เป็นเท่าเป็นฐานหมดนี่ก็เหมือนกันกิเลสฟันลงเป็นเท่าเป็นฐานหมดด้วยอำนาจของมหาสติมหาปัญญาที่มาจากภาวนามยปัญญาจะเป็นที่ไหนไปธรรมะนี่เขาสดร้อนอยู่ในหัวใจกลางวันในหัวใจเราแล้วกลางวันที่ไหนไม่เอามาใช้เป็นนุสตราวุธกองทัพภูเขาก็ตามถ้ามันไม่มาใช้ก็เป็นสตราวุธอยู่งั้นน่ะเราก็ต้องจมอยู่ในฆ่าศึกนั่นเองหาที่โผล่ขึ้นมาไม่ได้ดีไม่ดีตายอยู่ในท่ามกลางฆ่าศึกเพราะไม่มีอาวุธที่จะสู้เราไม่เอามันนำมาใช้นี่ถ้าเราทำมันนำมาใช้เกิดประโยชน์อะไรนี่เหมือนการสติปัญญาพระเจ้าสอนไว้เพื่อให้เอามาหุงต้มแกงกินเหรอท่านสอนว่าอย่างไรมันควรจะมาคุยปฏิบัติให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่ประกาศกลางวันนะว่าอาการิโกอาการิโกหมายถึงอะไรทำเหล่านี้เองเป็นอาการิโกขอให้นำมาปฏิบัติเถอะอันเรื่องผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติอย่ามาสนใจคิดมากนักถ้าเรื่องของกิเลสมันกล่อมแล้วเร็วนะสมัยนี้มรรคผลนิพพานไม่มีสมัยนี้หมดแล้ว
มรรคผลนิพพานไม่มีแล้วจะปฏิบัติเท่าไรก็ปฏิบัติไปเถอะโตหัวมันพูดมันไม่ได้ปฏิบัตินี่ผู้ปฏิบัติต่างหากผู้ที่รู้จะเห็นมรรคผลนิพพานไม่ใช่ผู้ปฏิบัติเริ่มมาให้คะแนนของใครต่อใครทั้งที่ของไม่มีอะไรความรู้โง่ยิ่งกว่าหมาตายเอาความรู้อะไรมาสอนคนอื่นให้เขาได้เป็นคติความรู้เจ้าของไม่มีนั่นไม่เชื่อที่เชื่อคนประเภทนั้นศาสดาองค์เอกเป็นผู้ที่ควรเชื่อได้มาตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วทำไมจะไม่ยอมเชื่อเพราะทำไมไม่ยอมเชื่อไม่ยอมพบบ้าๆรับหูรับตาพูดอยู่นั่นหรือมันไม่เคยภาวนานั่นหรือเชื่อคนประเภทนั้นหรือนามผลนิพพานไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็ตัวของว่ามันเองไม่มีนามผลนิพพานจะเอามาผลนิพพานนั้นมาอวดล่ะผู้มีอยู่ผู้ปฏิบัติมีอยู่ต้องเห็นอยู่รู้อยู่ส่วนข้าทำตัดไม่ชอบแล้วนี่ว่าไงผู้เจ้ารู้จากธรรมเหล่านี้เนี่ยภาษาว่าขนาดรู้จากธรรมเหล่านี้เห็นจากธรรมเหล่านี้พ้นทุกข์จากธรรมเหล่านี้ฆ่ากิเลสให้ม้วนเสื่อมไปด้วยธรรมเหล่านี้น่ะมันไม่ได้ฆ่ากิเลสไปด้วยว่ามรรคผลนิพพานไม่มีเออฟังสิพวกนี้มันตายกี่กับกี่กันก็เรื่องของเขาไปยุ่งกับเขาทำไมเราที่ฉลาดปัดความทุกข์เหมือนกับไฟติดตัวของเราพันไหม้ตัวของเราแล้วปัดไฟออกจากตัวของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราแท้ๆไปยุ่งอะไรกับไฟเขาไหม้หมดทั้งตัวก็เป็นเรื่องของเขาเองเขาไม่อยากปัดออกก็ช่างเขาสิเราปัดออกสิกิเลสมันเหมือนปืนเหมือนไฟราคะกินาเป็นอะไรไฟคืออะไรนั่นโทสะกินาโมกินาฟังดีสามกองเท่านี้ก็พอแล้วนะมันไหม้อยู่ในหัวใจเวลานี้โลกทุกวันนี้ทุกเพราะอะไรเพราะไฟอันนี้เองมันเผาเรายังไม่เห็นโทษของมันอยู่หรือยังจะมาภูมิใจของอยู่สบายสบายวันไหนก็ว่าสบายสบายตั้งแต่เรื่องธาตุเรื่องเนื้อเรื่องหนังที่จะพังอยู่เมื่อไม่กี่วันเมื่อหมดลมหายใจนี่แล้วนี่เท่านั้นแล้วมันยังจะมาถือว่าสิ่งนี้วิเศษอยู่หรือธรรมที่มีเศษที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายกระเทือนโลกธาตุมานี้มานานแสนนานมากต่อมากแล้วทำไมไม่เห็นกระเทือนหัวใจบ้างเอามาพิจารณาสิตั้งปัญหาถามเจ้าของคนอื่นถามไม่ดีครูบาอาจารย์ว่าให้กับเหมือนกับดุด่ามากกล่าวบางทีเกิดมุขหงิดอะไรในใจแทนที่จะเป็นกิเลสมันเป็นธรรมมันแทนที่จะเป็นธรรมมันกลายเป็นกิเลสขึ้นมาเสียให้เจ้าของเราฟัดเจ้าของเองเอาหนาวันนี้ว่างั้นถ้าลงเป็นอย่างนี้แล้วไม่เป็นไรเจ้าของเอาหนาวันนี้หนาวจะอะไรตักกันลงไปเอาหัวขาดหนาวันนี้ต้องอย่างนั้นนั่นถ้าไม่มีปัญหาอะไรเลยให้คนอื่นมาบังคับดิบังคับอย่างนั้นมันเป็นไม่ได้นะหัวใจเรามันจะเป็นทำได้ยังไงมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเทวทัตขึ้นมานั่นเราพิจารณาสิเพราะนั่นนึงใครๆก็ตามต้องเตือนเจ้าของสอนเจ้าของเด็ดเจ้าของเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแม่นยำที่สุดได้เมื่อได้อุบายจากครูบาอาจารย์หรือจากธรรมท่านมาแล้วเอามาฟาดลงไปใช่ไหมมันม้วนเถื่อนด้วยเหตุนี้เองมันไม่ได้เป็นไปด้วยดังที่เราเป็นมานั่นนะให้เราจำเอาไว้ว่าวิธีการที่ทำมาแล้วนี่มันเป็นยังไงมันได้ผลมากน้อยเพียงไรเอามาทดสอบกันสิแล้วเราก็จะมีทางก้าวเดินเป็นพอแล้วไม่ดูหน่อยให้ถึงระดับไปมันเงียบนะพวกนี้ตั้งระเงียบอ้วนมันนี่อ้วนมันมาคบแค่กับเพื่อนมันไปไหนไม่รู้ไปไหนรู้มันอยู่แบบเขาอยู่ว่างั้นแต่มันก็สบายมันหนึ่งนะมันก็กำดีมันอยู่พระเลี้ยงดูมันเป็นนายพระด้วยจำไม่ว่าจะเป็นเสี่ยวพระเลยมันเป็นนายพระด้วยดูขึ้นมันมีอะไรอยู่นี่ในหมาตัวหนึ่งนั่นนี่เราเรียนธรรมะให้กันอย่างนี้ให้มันเห็นมันทะลุไปหมดค้านพระพุทธเจ้าได้ยังไงถ้าลงได้รู้ตามธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วค้านไม่ได้นอกจากกราบอย่างราบเท่านั้นเองของเทศของจริงแท้ไม่เอาของความมาหลอกเลยไม่เหมือนกิเลสที่หลอกอยู่ตลอดเวลาทุกขณะทุกแขนงมันหลอกเท่านั้นหนึ่งเองแต่ทำแล้วจริงนะไม่เป็นแต่ส่วนหยาบไปถึงส่วนละเอียดเสียดสุดมีแต่ความจริงทั้งนั้นสอนด้วยความรู้แล้วเห็นแล้วน่ะโอ้จิตตรงนี้สำคัญนะฝังนิพพานในจิตใจแล้วมันเอาเนื้อเอาหนังเอากระดูกมาเป็นตัวของตัวจนหมดเรากันยังไม่รู้มันกว้านเอาหมดในตัวของเราเป็นเราเป็นของเราไปทั้งหมดไม่รู้ทำเมื่อเราทำเบิกเข้าไปคัดเข้าไปเลือกเข้าไปแยกเข้าไปเห็นจะเดินลำดับลำดาแล้วก็เวิร์กออกหมด
พังออกหมดแม้จะอยู่ในร่างนั่นก็ตามพอดีมันก็รู้แน่นี่คือเนื้อคือหนังแล้วพูดว่านี่คือดินคือน้ำคือลมคือไฟนี่คือจิตนะมันก็รู้เองไม่มีใครบอกถ้าลงและพิจารณาตามพระเจ้าทรงสอนแล้วเช่นอริยสัจเนี่ยยึดสติปัฏฐานสี่นี่แยกธาตุมันเนี่ยเนื้อวิชาแยกธาตุแล้วเนี่ยพิจารณาแยกความจริงแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยรู้แล้วทำไงทีเนี่ยให้หลงเนี่ยก็ไม่หลงจะว่าไงนั่นเวลามันยังไม่รู้ทำยังไงให้รู้ก็ไม่รู้เมื่อไม่ถึงขั้นจะรู้ตามหลักธรรมชาติตามหลักความจริงไม่รู้อยากรู้เท่าไหร่มันก็ไม่รู้เมื่อมันยังไม่ถึงขั้นอยู่รู้เหมือนอย่างเราเดินไปจะไปจุดใดก็ตามเมื่อยังไม่ถึงจุดนั้นเวลาที่นางเราไปเจออย่างนั้นแล้วจะหาที่ท่านได้ทางไหนได้ยังไงนอกจากกราบราบเท่านั้นเองเวลาไม่รู้เยอะมันต่อสู้ครูหรือจะว่างั้นมันเชื่อมันไม่เชื่อมันเชื่ออย่างนี้เนี่ยกิเลสกิเลสกับธรรมมันเป็นข้าศึกกันมันต้องทัดทานตามทานตลอดเวลาขัดแย้งตลอดเวลาขัดแย้งธรรมเอาเลยเฮ้ยก็เหนื่อยเอาสองคนนี้ประเทศจบมันเหนื่อยอยู่ภายในทำไม่เหนื่อยเหมือนแบบคนก่อนก็เดินก่อนโอ้เทศขนาดนี้สลบไปเลยนะไม่ได้นะอันนี้มันเหนื่อยภายในกับรู้สึกว่าเหนื่อยแต่ไม่เหนื่อยแบบนั้นเหนื่อยอยู่ภายในแต่ส่วนหนึ่งก็ยังล่าทั้งสิ้นพระชนเลยนะไทยชาติแล้วยังขึ้นเมื่อวานนี้บ่ายเริ่ม4 โมงเย็นบ่าย4โมงก็16นาทีอ่ะอายุท่านจะเท่าไหร่90เท่าไหร่นะถึง90เหรอฮะ91ก็ล้มท่านเกิดทีเดียวกับท่านจันทร์ท่านเหรอนะมันเกิดทีเดียวกันขึ้นไปเท่าไหร่ท่านคือเป็นพระที่เรียบมากนะท่านเด็กยังล้านเนี่ยมันเป็นพระที่เรียบมากน่ากราบไหว้บูชาเวลาท่านพูดเด็กก็เด็กเหมือนกันน่าฟังคือเด็กน่าฟังมีเหตุมีผลนี่พระฝ่ายปกครองฝ่ายประยัดจะต้องหลั่งไหลลงไปเทศมากไปอะไรส่งน้ำศพท่านรู้ว่าเข้าโกรธแล้วนะก็บอกมาช้านี่รู้ว่าเข้าโกรธแล้วก็ไปกราบพระศพท่านรู้ว่าเข้าโกรธแล้วว่าไงอายุอย่างขนาดท่านก็รู้สึกว่าหายากสมัยปัจจุบันนี้หาแทบไม่ได้แล้วท่านก็ทำประโยชน์ได้มากนึงสร้างโรงพยาบาลไปสร้างไว้เป็นประโยชน์แก่โลกมากยังไม่ถึงไหนเลยต้องได้เดือนหนึ่งพอดีแล้วนะเข้าพรรษานี่จะมาเดือนหนึ่งเดือนวันนี้วันแรมของพอดีแล้วนะไม่ถึงไหนมาเดือนหนึ่งแล้วเราไม่ได้นับอะไรไม่มีสนใจเลยก็เห็นเมื่อกับแจ้งอย่างนี้จะให้ว่าไงหรือใครจะว่าบ้าก็ว่าสิก็มันเป็นอย่างนี้จริงก็ไม่ทราบจะนับอะไรนั่นหรอก็นับมาหยิบตั้งแต่วันเกิดมาอย่างนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายโลกพานับมาก็นับมานี่มันได้เห็นได้เรื่องอะไรความจริงมันจะมีแต่เมื่อกับแจ้งอย่างนี้เองจะหยุดแต่เป็นอารมณ์แม่กับมันนะความหวังนั้นมันเป็นบ้าอย่างนั้นก็คือว่าที่เดินพาให้หวังนี่จะหวังแต่ยังหวังนี่หวังเลยครับไอ้ผิดหวังมันผิดมาเท่าไหร่ไม่ได้คิดนะตอนผิดหวังนี่จะหวังเงื่อนนี่จากเมื่อกับแจ้งนี้เท่านั้นวันนั้นเดือนนี้ปีนั้นอย่างนั้นปีนั้นจะเป็นอย่างนั้นโหหวังหรอกมันก็เพลินในความหวังนะมันทำให้เพลินในความหวังเมียนี่เขาไปตัดปุ๊บเขาไปหยิบไปจับสิ่งนี้เลยสิเหมือนก็มีกล้องไปจับปุ๊บเพลินอะไรเป็นบ้าหรือว่าเขาจะว่าอะไรบ้าหรือมันเพลินอะไรเป็นบ้าเลยมือกับเพี้ยนมีมาตั้งกันแล้วนี่นะเพลินอะไรนี่เขาก็จะว่าอะไรเป็นบ้าความจริงเป็นยังไงที่จะมาจิต